มะเขือนะคะปลูกลงกระถางตอนนี้ติดดอกแล้วก็ออกผลแล้วค่ะดกมากๆเลยหลังจากที่เราบำรุงแล้วเรียบร้อยให้ปุ๋ยเสร็จสับนะคะคุณผู้ชมต้องป้องกันไล่หนอนแมลงนะคะเพี้ยต่างๆมดด้วยนะคะไม่งั้นเขาก็จะมาเจาะค่ะยังหวี่ขาวอะไรพวกนี้ค่ะเป็นตัวพาหะทั้งนั้นเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีปลูกมะเขือนะคะลงกระถางค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีพื้นที่น้อยๆแต่ว่าอยากจะปลูกผักสวนครัวนะคะไว้รับประทานเองค่ะกันแบบง่ายๆนะคะให้ติดดอกออกผลดกพร้อมกับวิธีดูแลป้องกันศัตรูพืชต่างๆหนอนแมลงที่มารบกวนค่ะวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปบำรุงนะคะเพื่อให้ติดดอกผลดกนะคะเราต้องมาทำแข็งแรงแต่เริ่มแรกตั้งแต่การเพาะเลยค่ะหลังจากที่เราเพาะไปแล้วนะคะประมาณ 7-10 วันเขาจะเริ่มงอกให้เห็นค่ะประมาณ10วันต่อจากนั้นเขาก็จะเริ่มมีใบจริงนะคะ 2-3 ใบค่ะ20วันนะคะเราก็สามารถแยกต้นกล้านะคะลงแปลงหรือว่าลงถุงดำนะคะแยกเป็นต้นๆไปค่ะหลังจากนั้นรากแข็งแรงนะคะเราก็นำมาลงกระถางแบบนี้ได้เลยนี่ค่ะเขาก็จะต้นใหญ่แบบนี้นะคะก่อนที่เราจะนำมาลงกระถางนะคะเราต้องปรุงดินให้ดีก่อนค่ะดินที่ใช้สำหรับปลูกลงกระถางนะคะคุณผู้ชมจะใช้ดินถุงนะคะก็ได้นะคะให้เติมดินลงไปนิดนึงค่ะดินร่วนหรือว่าดินทรายก็ได้นะคะดินเขาจะได้มีน้ำหนักแล้วก็รากเขาก็จะได้หาอาหารได้ดีนะคะโรยปูนขาวลงไปค่ะเพื่อกำจัดเชื้อราด้วยค่ะยิ่งหน้าฝนนะคะยิ่งจำเป็นมากๆเลยจากนั้นนะคะ10วันเราก็ค่อยให้ปุ๋ยนะคะบำรุงต้นบำรุงใบค่ะด้วยสูตรไหนที่มีนะคะจะเป็นปุ๋ยคอกขี้วัวก็ได้ค่ะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะหลังจากนั้นก็บำรุงเร่งดอกเร่งผลด้วยสูตรนี้กันเลยค่ะฮอร์โมนไข่ค่ะมีน้ำยากำจัดมดเพี้ยแมลงต่างๆค่ะแค่ใช้สองสิ่งนี้นะคะมะเขือของเราก็เจริญเติบโตงอกงามดีติดดอกออกผลดกดอกไม่ร่วงขั้วเหนียวค่ะท้าในฮอร์โมนไข่นะคะคุณผู้ชมมีอะไรบ้างในนี้นะคะก็จะมีไข่สีฟองนมเปรี้ยวนะคะ1ขวดเล็กน้ำตาลทรายจะเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะ4ช้อนโต๊ะค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เทใส่ขวดหมักไว้นะคะ3วันก็สามารถนำมาใช้งานได้ค่ะ7วันขึ้นไปก็จะมีประสิทธิภาพสูงนะคะวางเก็บไว้ในที่ร่มค่ะสามารถเก็บได้ 3-6 เดือนค่ะเราไปดูวิธีใช้แล้วก็อัตราใช้กันเลยค่ะมาดูวิธีการใช้กันเลยค่ะนี่จะเป็นฮอร์โมนไข่ที่ทำไว้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมเขาถ้าเราไม่เขย่าเห็นไหมคะเขาจะมีแยกค่ะเป็น2ชั้นนะคะเราต้องเขย่าก่อนใช้ค่ะพอเราดมกลิ่นนะคะเขาจะหอมนะคะไม่เหม็นนะคะถ้าเหม็นแสดงว่าเสียแล้วใช้ไม่ได้นะคะสามารถเก็บไว้ได้นานค่ะหลายเดือนเลยนะคะวางไว้ในที่ร่มธรรมดานี้นะคะน้ำ10ลิตรใส่ฮอร์โมนช้อนเดียวค่ะก็คือ1ช้อนโต๊ะนี่คุณผู้ชมดูนะคะเขาจะเข้มข้นค่ะน้ำ20ลิตรก็สามารถใส่2-4ช้อนโต๊ะได้นะคะหลังจากที่ใช้เสร็จต้องปิดฝานะคะคลายฝาไว้หลวมๆค่ะกันพวกแมลงนะคะมาไข่แล้วก็เกิดเป็นหนอนนะคะก่อนที่เราจะให้ปุ๋ยนะคะเราต้องมาสำรวจดูก่อนว่าในกระถางของเรานะคะมีศัตรูพืชไหมอย่างเช่นหญ้าแมลงต่างๆนะคะถ้ามีเราก็ควรที่จะกำจัดนะคะนี่ค่ะทำให้โล่งๆแบบนี้เลยค่ะเขาจะได้ไม่มีแมลงหรือว่าหลบซ่อนอยู่ด้านล่างนะคะให้เก็บออกนะคะถ้ามีแบบนี้ก็ถอนทิ้งเลยค่ะใบเหลืองๆแห้งๆนะคะก็เด็ดออกบ้างนะคะเนี่ยค่ะต้นเขาจะสมบูรณ์มากนะคะเขาก็จะแตกกิ่งก้านต้นใหม่อย่างนี้ค่ะออกมาเยอะเลย
แม้กระทั่งกิ่งใหม่ที่แยกออกมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะก็ยังติดผลเลยค่ะนี่ทำตามที่แม่จิ๋มแนะนำนะคะจะได้มะเขือไว้รับประทานแบบดุกๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราสำรวจดูแล้วนะคะไม่มีวัชพืชหรือศัตรูพืชใดๆนะคะในกระถางเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็พรวนดินก่อนนะคะเพื่อเป็นการให้ออกซิเจนสำหรับรากนะคะเวลาเราให้ปุ๋ยเขาก็จะได้ซึมลงไปเร็วค่ะรากเขาก็จะได้มีอากาศหายใจด้วยนะคะทำให้พืชของเราโตเร็วเขียวงามค่ะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะการที่เราจะใช้รดต้นพืชผักสำหรับที่ติดดอกออกผลแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะให้รดลงดินเลยค่ะแต่สำหรับที่เราปลูกเริ่มปลูกใหม่ๆนะคะสามารถให้ทางใบได้ฉีดพ่นทางใบก็ได้นะคะเวลาที่เหมาะสมในการให้ทางใบก็คือน่าจะเป็นช่วงเช้าเนาะก่อน9โมงเช้าเพราะว่าใบเขาจะเปิดรับสารอาหารไปใช้บำรุงต้นบำรุงใบได้เร็วแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นค่ะคนที่จะให้ฮอร์โมนนะคะหรือว่าปุ๋ยนะคะบำรุงเดือนละ2ครั้งนะคะมีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็สอบถามค่ะว่าแม่จิ๋มคะถ้าฉีดพ่นทางใบนะคะแล้วฝนตกนะคะจะได้ปุ๋ยไหมไม่ได้นะคะคุณผู้ชมน้ำฝนก็จะช้าล้างไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรอนะคะให้ฝนหยุดตกเราค่อยฉีดพ่นทางใบค่ะหลังจากที่เราบำรุงไปเรียบร้อยนะคะก็ต้องป้องกันขับไล่เพี้ยหนอนมดแมลงต่างๆที่จะมารบกวนพืชผักของเราด้วยสูตรนี้กันเลยค่ะวิธีการทำนะคะจะวางไว้ใต้ลิงก์นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะในนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูนะคะขวดเล็กค่ะ1ขวดนะคะแล้วก็จะมีมะกรูด5ผลหั่นเอาเฉพาะผิวอะค่ะหมักไว้นะคะ24ชั่วโมงนั่นคือ1วันค่ะแล้วก็นำน้ำมาฉีดพ่นได้เลยค่ะส่วนอัตราการใช้นะคะน้ำ3ลิตรต่อน้ำยากำจัดแมลงต่างๆนี่ค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะป้องกันไล่หนอนแมลงนะคะเพี้ยต่างๆมดด้วยนะคะไม่งั้นเขาก็จะมาเจาะค่ะเห็นไหมพอเวลาเราฉีดพ่นไปเนาะเขาก็จะบินเลยค่ะพวกแมลงหวี่ขาวอะไรพวกนี้ค่ะเป็นตัวพาหะทั้งนั้นเลยนะคะถ้าระบาดเยอะนะคะคุณผู้ชมสามารถฉีดพ่นได้ทุกๆ3วันค่ะถ้าไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็ทุกๆ 5-7 วันค่ะเราใช้สูตรสมุนไพรนะคะไม่ใช่สารเคมีค่ะเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะคะต้องฉีดพ่นบ่อยๆค่ะเราก็จะได้มะเขือนะคะผลิดอกออกผลนะคะดกๆแบบนี้กันเลยค่ะคุณผู้ชมที่มีพื้นที่น้อยๆนะคะก็สามารถปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองแบบปลอดภัยแบบนี้ได้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการปลูกมะเขือลงกระถางไว้รับประทานเองที่บ้านค่ะคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ทำคลิปดีๆต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ